ได้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับข่าวของเราเป็นก่อนที่เราจะเข้าข่าวเราขอสนับสนุนรายการเราก่อนคุณวิทย์ครับดื่มกาแฟของจ่าเป่าไหมแม่ตอนนี้เข้ารอมฎอนครับเข้ารอมฎอนนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของจ่าเป่านะครับกาแฟจ่าเป่านะครับแล้วก็ตอนนี้สถานีเราเขาจะมีอันนึงถังเช่าใช่ไหมถังเช่าถังเช่าซึ่งคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรืออะไรเขาบอกกินแล้วมันหายจริงไหมค่ะก็แต่นี่เป็นความเชื่อนะกำลังนิยมกันค่ะใช่ไหมครับค่ะก็ทุกคนนี่ก็อยากจะฝากว่าให้สนับสนุนสินค้านะครับเพื่อเราทั้ง3คนเนี่ยจะได้มีรายการมานะครับนำมาเสนอแล้วมีข่าวใช่ไหมครับเราเองเป็นพวกจิตอาสานะครับเนี่ยมาออกรายการก็ไม่มีรายได้นะครับก็อยากให้ทางรายการเนี่ยสนับสนุนค่ะอยากให้พวกเราได้มาจัดรายการนี้นะครับเราจะได้มีกำลังใจนะครับแล้วถ้ามีอะไรข้อความนะคุณวิทย์ก็เขียนมาเลยว่าชอบคุณกวิทย์ไหมหรือยังไงหรือว่าเป็นยังไงจะให้ปรับปรุงยังไงนะครับเขียนเลยครับแต่ขออย่าด่านะครับเราฝากไว้นะครับเราก็อยากจะรายการเลยใช่เราแบบรุนแรงบางครั้งเนี่ยเราต้องติดชมมาได้ติดชมได้นะครับให้กำลังใจเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็มีเหมือนเช่นเคยครับเราก็มีรางวัลอย่างเช่นคุณจี๊ดจะมีเสื้อนะครับเนี่ยเสื้อเดี๋ยวบอกไว้ก่อนคุณจี๊ดดูตรงกลางก็ดูนะเสื้อเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะครับตอนนี้ก็มีคนหามาเยอะนะครับว่าอันนี้ด้านหลังเออนะครับค่ะมอมสองสิงเนี่ยชื่อจริงว่าอะไรนะใช่ไหมครับเราจะต้องมาคุณกวิทย์รู้ไหมครับสองสิงนี่ชื่อว่าอะไรชื่อจริงคุณหม่อมนามสกุลสองสิงหรือเปล่าคะใช่ผมก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเอาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดี๋ยวก่อนเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะไหนต่อพระจบมีเชื้อใช่ไหมครับผมก็จะให้เชื้อสายหรือเปล่านะครับคุณหม่อมเดี๋ยวเอาเลยครับขอภาพมาก่อนเลยภาพที่เท่าไหร่นะครับภาพที่ 1.2.1 มาดูเอาภาพ 1.1 มาดูก่อนครับ 1.1 ครับนี่ครับใครเอ่ยค่ะเห็นไหมสองสิงห์นะครับชื่อจริงผมก็ชื่อพักคเดชนะครับค่ะนี่ครับพักคเดชวันวงเห็นไหมครับคุณโกวิทครับเท่ไหมครับนี่รู้จักกันมาตั้งหลายปีครับยังไม่ทราบเลยว่าชื่อจริงชื่ออะไรวันนี้ก็รู้ครับผมจริงๆผมนึกว่าพี่อยู่ในวังหม่อมผมไม่ใช่ครับผมนี่มรวครับแม่เรียกว่าหม่อมค่ะใช่ไหมครับเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วครับชื่อเล่นหม่อมฉายาผมก็คือสองสิงห์สองสิงห์นี่คือเป็นกลุ่มคุณกวิทย์ก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับครับผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมใช้อ่านความหมายหน่อยนะครับความหมายจะขอภาพ 1.2.1 ครับมาค่ะความหมายของกลุ่ม2สิงห์นะคะผู้ก่อตั้งกลุ่ม2สิงห์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่2สิงหาค่ะจบปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ใช้สิงห์รัฐศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ประจำกลุ่มค่ะรักความยุติธรรมเกลียดสองมาตรฐานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและบันเทิงครับรวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับโดยขอรับบริจาคเงินสิ่งของจากพี่น้องประชาชนเพื่อทำกิจกรรมนะคะค่ะนี่ครับกลุ่มสองสิงของเรานะครับคุณโกวิทรู้จักดีแต่อาจจะรู้ว่าสองสิงแต่สองสิงเป็นใครอาจจะไม่รู้รู้แต่หม่อมสองสิงใช่ไหมครับคือเคยไปทำงานร่วมกับคุณโกวิทนะครับที่โกวิทก็จัดเวทีแถวลาดกระบังก็เชิญสองสิงไปก็เขาก็ถือว่าฉายาเราก็เรียกคุณหม่อมค่ะหม่อมสองสิงไม่รู้ถ้าไปบอกว่าพักเดชอาจจะมีคนงงเราก็ไม่กล้าขัดใจใช่ไหมหม่อมกลัวครับใช่ไหมครับกลัวหม่อมไม่รู้ตัวตอนวันนี้เดี๋ยวขอดูภาพ 1.2 ครับ 1.2 นี่คือเป็นภาพกลุ่มครับนี่ครับประธานกลุ่มสองสิงนั่งนี่ครับใครครับคุณจี๊ดคุณต้องเปลี่ยนเป็นคุณพักเดชวันวงค่ะนะครับและอีกคนนึงนี่ครับเป็นรองประธานนี่ก็อยู่นอร์เวย์คนเนี้ยค่ะจิรนุชนะครับตามนี้จิรนุชสองสิงเนี่ยฉายาและอีกคนนึงครับคุณแดงสองสิงหรือธัญพักนะครับไอ้คนนี้ครับที่สามีเขาเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับไอ้แถวเขาใหญ่ครับแต่ว่าที่พี่ว่าที่เขาไปถ่ายภาพแล้วมีทั้งสระน้ำมีทั้งอะไรครับนี่นะครับนี่ครับตอนนี้เขาเคลียร์ไปแล้วอย่างผมไม่รู้เพราะป่านนี้หลวงเอาคืนไปแล้วครับแล้วบ้านสวยหรูครับนี่ครับเนี่ยคุณแดงนะครับต่อมาเลยครับเดี๋ยวมีภาพต่อมาครับเดี๋ยวจะมีภาพกิจกรรมเห็นไหมครับค่ะนี่กลุ่มสมาชิกนะคะก็มีมากมายค่ะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยภาพเนี่ยนะคุณจิตไอ้ตรงที่ต่อจะพี่สุชาดาเนี่ยมันจริงเป็นคุณโกวิทอ๋อค่ะคุณโกวิทที่อยู่ต่อตรงเนี้ยเขาหัวมุมเดี๋ยวดูภาพแต่ถ้าเกิดถ้าเขาเลื่อนมาหน่อยนะเลื่อนถ้าเกิดเลื่อนได้นะอย่าให้เลื่อนภาพอันเนี้ยทางซ้ายมาหน่อยจะได้เห็นภาพคุณโกวิทว่าจริงหรือเปล่าเป็นโกวิทสองสิงจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับมีภาพเนี่ยเขาขยับได้นะใช่ไหมครับขยับมาทางขวาหน่อยอะไรเงี้ยจะเห็นนี่ครับนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ยังครับขยับไปทางนู้นครับขยับไปทางขวาทางซ้ายก็ได้ทางขวาทางขวาขยับทางขวาครับขยับไปอีกครับจะเริ่มจะเห็นโกวิทแล้วขยับอีกครับขยับอีกครับเห็นแขนแล้วจำตัวเองได้ค่ะขยับอีกหน่อยครับเสื้อตัวเก่งเห็นไหม
อีกหน่อยได้ไหมครับนี่ไงค่ะเห็นไหมครับนี่คุณโกวิทโกวิทสองสิงบนเวทีนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมดูหล่อหล่อไหมตอนนี้ยังหนุ่มค่ะนี่ครับตอนนี้เริ่มเป็นสวแล้วเราจะมีนักดนตรีเห็นไหมนักดนตรีก็คือวันนี้ก็เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์เห็นไหมนี่มีทั้งอาเล็กมีทั้งแปะมีทั้งอะไรนะอันนี้พวกนี้มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะหาผมไปอุปโลกพวกนี้เราได้รับการอนุญาตอะไรหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งลูกท่านทักษิณอะไรเนี่ยเราได้รับอนุญาตนะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะมามั่วเพราะกลุ่มของเราเนี่ยผมเนี่ยมาจากบ้านเลขที่111นะครับท่านทักษิณนี่ก็เป็นที่ปรึกษาบ้านเลขที่111นะครับแล้วก็ท่านวิชิตปักกี้ยืนฝั่งนะครับท่านวิชิตฝั่งศรีตระกูลนะครับเป็นเลขาซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้ขออนุญาตนี่ภาพต่อมาเห็นไหมครับเราจะมียืนท่านทักษิณเนี่ยยืนอยู่ภาพวันนี้เราทำมันตั้งแต่ปี55แล้วผมชอบสโลแกนเนี่ยนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับตอนนี้เราก็เป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันค่ะโดยกลุ่มสองสิงเห็นไหมดูดิภาพแต่มีเสื้อเห็นไหมชุดแรกที่มันจะมาตรงกับสมาคมใช่ไหมเป็นอะไรอันก็อาจจะเอาไปใช้คือมันเป็นอะไรที่ดีใช่ครับคืออันนี้เราไม่มีลิขสิทธิ์ไงใครอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ได้เพราะว่าเราก็ใช้มาใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราก่อนที่เป็นสองสิงนะเรามีคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันหลังมาก็มาเปลี่ยนเป็นสองสิงเปลี่ยนมาพร้อมๆกับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลเกิดพร้อมกันนะครับเมื่อก่อนนี้คุณอาจารย์หวานก็เคยมาอยู่กลุ่มคนเสื้อแดงไม่ทิ้งกันมาอยู่กับผมนี่แหละครับตอนหลังแกก็ไปตั้งกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลผมก็มาตั้งกลุ่มสองสิงก็เหมือนที่นโยบายแตกเป็นลังพึ่งไปนั่นก็ต่างเนี่ยต่างคนต่างทำงานเห็นไหมแล้วมีใครเนี่ยเห็นไหมคุณราชศักดิ์ก็บอกราชศักดิ์ไหมใช่มีราชศักดิ์ก็มาเขาก็อยู่นี่ครับนี่นะมีช่างภาพเห็นไหมมีเมียอียูด้วยเห็นไหมนี่พี่หม่อมคุณชายยังมาค่ะดีค่ะคือต่างคนต่างทำงานแยกย้ายกันค่ะเห็นไหมมีไหมเนี่ยมีค่ะแยกย้ายกันทำงานช่วยกันหลายๆคนชายตากล้องเรานี่แหละเห็นไหมต่อไปภาพต่อไปครับนี่เดี๋ยวมาดูภาพกิจกรรมเห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวคุณเห็นดูสาวๆนั่นเลยสาวสองสิงนั่นแดงสองสิงกลุ่มสองสิงนี่จะมีสาวเยอะค่ะเห็นไหมจีรานุชสองสิงพอลล่าสองพี่หม่อมผมว่าพี่หม่อมเนี่ยเดี๋ยวพอจบรายการจะมีเรื่องแน่ทำไมครับเขาไปเปลี่ยนนามสกุลลูกเมียเขาเป็นสองสิงหมดไม่ใช่นี่แหละค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นฉายาครับเพราะว่าฉายาใครก็จำได้ใช่ไหมไม่ใช่นามสกุลนะคะกลุ่มสองสิงใช่ไหมฉายาก็กรณีใครไปอยู่ในเป็นสมาชิกอย่างคุณโควิดอาจจะก็ไปใช้ได้โควิดสองสิงก็ได้แต่นี้ว่าอาจจะไม่คุ้นก็ต้องบอกโควิดและกระบังนี่จะโอเคกว่าใช่ไหมคำว่าฉายาแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีฉายากันใช่ไหมครับต่อมาครับภาพต่อมาครับอันนี้กิจกรรมที่กลุ่มสองสิงไปทำนะคะแล้วต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันโดยกลุ่มสองสิงเดี๋ยวจะหาว่าไปอุปโลกอะไรบ้างต้องถามคุณกูวิทย์เขาก็สัมผัสกับกลุ่มสองสิงมาจัดกิจกรรมตามโรงอะไรนะครับเรือนจำนะเรือนจำไปเยี่ยมคนเนี่ยหลังนั่นเนี่ยนี่ก็ไปช่วยมาเนี่ยน้ำท่วมก็มีหมดแล้วก็ไปเยี่ยมจะเดินคู่กับคนที่ทำจริงมากใช่ครับทำอะไรจริงๆอย่างเราเนี่ยไปเจอผมก็ไปเจอคุณโควิดเนี่ยผมไปเจอที่ไหนรู้ไหมผมก็ไปเจอที่ปฏิญญาหน้าศาลค่ะย้ายไปเจอกันต่างคนก็ต่างมาอุดมการณ์เดียวก็มาเจอกันใช่ไหมแล้วก็มาร่วมงานกันคนไหนดีแล้วก็ไปร่วมคนไหนไม่ดีแล้วก็แยกกันไปใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเราจะมีภาพเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราอุปโลกมีเสื้อนี่ล้นหลังมาจะมีเสื้อเห็นไหมมีเอเซียเดทแล้วมีสองสิงใช่ไหมนี่พิกกี้ใส่ใช่ป่ะเนี่ยแต่ละคนเห็นไหมคนมุมขวาบนนี่นายกสมาคมอันนั้นใช่ครับนั่นคุณวรุฒครับเพื่อนผมเองครับนายกผมนะนี่ครับสมาคมหลวงพ่อวรุฒครับนี่คือเพื่อนผมเองครับเห็นไหมก็จะอยู่ก็ได้กลุ่มเราเห็นไหมคือต่อไปได้อีกหน่อยนะโครงการมีเรามีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อวรุฒติดไปด้วยค่ะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไปร่วมกันโดยกลุ่มสองสิงค่ะเห็นไหมครับคือเดี๋ยวจะหาว่าเราเฮ้ยมันมีอุปโลกเพราะมีคนถามกันมาเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยสองสิงมันเป็นชื่อป่ะเนี่ยเป็นชื่อคุณหม่อมนามสกุลสองสิงหรือเปล่าเนี่ยอธิบายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกเมียเขามาใส่นามสกุลสองสิงเป็นหมดเนี่ยทุกคนก็ตายไหมสาวๆสวยๆเขาชอบกันนะใช่ไหมอีกสักวันนึงอีกหน่อยผมก็จะรวมสองสิงจะมีการปาร์ตี้นะครับจัดปาร์ตี้มินิปาร์ตี้เล็กๆของสิงรีเทิร์นใช่ไหมครับอาจจะมีมาเลี้ยงอาหารกันมาหารกันนะครับมาร่วมกันแล้วก็พูดปะกันสังสรรค์กันว่าเราเคยทำกิจกรรมร่วมกันเป็นยังไงประมาณนั้นใช่ไหมครับและอย่าลืมนะครับคำถามของเรานะครับคำถามถ้าเกิดใครตอบถูกนะครับจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับคำถามก็คือหม่อมสองสิงชื่อจริงว่าอะไรนะครับเสื้อตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นเนี่ย0816469081นะครับเด็กครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเสื้อสวยโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับโครงการค่ะเพื่อนช่วยโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคุณโควิดเริ่มรู้ใช่ไหมว่าแล้วสองสิงนี่มีสองตัวไหมต้องมีสิงสองตัวไหม
นั่นแหละค่ะมีถามกันมาเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสิงห์นี่คือสองสิงห์ก็คือสองสิงห์ก็คือผมเนี่ยเกิดมาที่สองสิงหาใช่ไหมเกิดเดือนสิงห์ก็เลยใช้สิงห์และสิงห์ตัวนี้ก็มีสิงห์สัญลักษณ์ของรัฐศาสตร์คือสมมติจบปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ผมก็เลยเอาสิงห์มาใช้ใช่ไหมครับสิงห์ตัวนี้เป็นสิงห์ที่บอกถึงการเป็นผู้นำใช่ไหมครับเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องเอาสิงห์ตัวนี้มาใช้แต่ไม่โอ้ยใช่เบียร์สิงห์บอกไม่ใช่นะครับค่ะเครื่องโกรธมากโอ้โหเคยเจอถามตอนนั้นคนละเรื่องเลยเออโอ้ยเบียร์สิงห์มีสิงห์สนับสนุนหรือไม่ใช่ครับคนละเรื่องนะครับสิงห์นี่เป็นสิงห์ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ประจำจะละเอียดยิบชัดเจนเลยนะครับค่ะเพราะถามกันมาเยอะค่ะพี่ใช่ไหมครับอยู่ไหนเป็นยังไงครอบครัวพอแค่นี้พอใช่ไหมครับคนหวังดีก็มีใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนหมั่นไส้พี่หม่อมก็เยอะนะเดี๋ยวเราก็มาใครถ้าจะหมั่นไส้ผมก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องดูที่ผลงานใช่ไหมคุณโควิดแล้วสามสี่ปีคนมันเหม็นหน้าเรามาเยอะมันตั้งแทงข้างหลังแล้วปล่อยครับไม่ว่าเรามาว่ากันด้วยผลงานถูกไหมคุณโควิดใครจะว่าไงถ้าเรามีผลงานนะครับมีผลงานใครก็ด่าเราไม่ได้เพราะว่าผลงานมันประจักษ์ออกมาเราเชิงประจักษ์นะครับเราไม่ใช่ว่าวีโวโมสบัดใช่ไหมไม่มีผลงานแล้วเชื่อไปยืนมาก่อนก็ผมเคยมีคนว่าผมนะก็เชื่อชอบไปยืนกับผู้ใหญ่บ้างไปอยู่ข้างหลังคนนู้นคนนี้ชอบไปโผล่ตามเวทีนู้นเวทีไม่ใช่ครับผมไปหนูได้รับเชิญครับผู้ใหญ่ที่ผมไปในผมรู้จักนะครับท่านรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งหลายคนรู้จักผมหมดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีผมจะไปเสนอหน้าคุณวิทย์กล้าไปเสนอหน้าไม่ใช่ไม่รู้จักไปยืนใกล้ผู้ใหญ่ได้ไหมแกเฉียดจะไม่กล้านะครับใช่ไหมครับโทรกันเข้ามาได้นะคะค่ะถ้าใครเดี๋ยวมันจะมีเบรกก่อนเบรกเนี่ยนะถ้าก่อนเบรกต่อถ้ายังไม่เบรกเดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมเดี๋ยวก็จะคุยแล้วเราก็จะประเดิมเอาเรื่องคุยเรื่องอุโมงค์ยักษ์ก่อนดีไหมอุโมงค์ยักษ์จริงหรือเปล่าเออเนาะยังไม่เคยเห็นเลยค่ะพิสูจน์หรือยังผมก็ได้ยินผมเหมือนกันนะวะนี่แต่สองวันที่แล้วนี่รัฐบาลเขาพิสูจน์แล้วนะครับไปดูมาแล้วว่ามีจริงเดี๋ยวผมแต่ทำงานได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวผมขอดูผ้าที่10หน่อยไม่รู้ว่าเป็นขอดูผ้าที่10หน่อยดิผ้าที่10อุโมงค์ยักษ์หน่อยเพราะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่มีจริงอันนี้จะมีภาพชูวิทย์สมัยก่อนเขาเรียกอุโมงค์ลับแลใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะดูลองมาลองดูภาพไล่ภาพดูนี่เป็นยังไงอ้าวนี่ครับของคุณชูวิทย์ใช่ไหมจะเป็นคนนี้คนจริงนะเนี่ยคนจริงเขาเรียกชูวิทย์แอม number 5ใช่ไหมอ้าวอ่านอ่ะโควิดอาหน่อยครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าสบายดีหรือเปล่าเออเห็นไหมครับสบายดีครับฝนตกน้ำท่วมตามปกติครับได้ข่าวว่าบินไปดูงานป้องกันน้ำท่วมที่ฮอลแลนด์โอ้โหเป็นไงคะเป็นผู้ว่ามาสองสมัยยังไม่เลิกดูงานอีกหรือคงจะแบบสมัยที่3อะค่ะคงไม่เลิกดูรู้วิธีแก้น้ำท่วมคงไม่ทันได้ใช้ละครับคนกรุงเทพคงอยากให้ท่านพักผ่อนเต็มทนค่ะสมัยที่สามคงไม่ได้ครับหมอมเอ๋อเนี่ยเขาพูดทีไรนะฝนมาแล้วฝนตกทีไรนะผมไม่ค่อยอยู่ทีเลยเออไปฮอลแลนด์อะไรเงี้ยแกมีเซนต์มั้งเออฝนจะตกไปขอภาพที่ฝนนะไม่รู้จักกาลเทศะชอบตกตอนท่านไม่อยู่ค่ะดูภาพ21เดี๋ยวแล้วไล่ภาพไปดูว่าเป็นยังไงวงยักษ์เป็นยังไงบ้างนี่ไงวงยักษ์ตัวไม่เห็นยังเห็นแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกอยู่พระราม9รามแหงเดี๋ยววันหลังนะเราไปทำรายการกับคุณวิทย์เราไปยืนบ้างเดี๋ยวก็จะหาว่าไอ้นี่มันไปถ่ายนี่ลงไปไม่ได้ละมั้งน้ำมันท่วมเต็มไปก็เราไปดูดูว่าเราไปถ่ายทำตรงหน้าอุโมงค์เลยแล้วไปดูว่าเฮ้ยพวกเรามาดูนี่มันมีกันจริงไหมพี่หม่อมเคยเห็นเขาประชาสัมพันธ์ว่าตำแหน่งเนี่ยจริงหรือเปล่าเออเขียนเนี่ยนะใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีแล้วมีเรื่องนึงคือท้าทายให้ประชาชนไปตรวจสอบเนี่ยครับเคยไหมยังครับแต่เดี๋ยวเราเป็นอะไรที่แปลกคือถ้าเป็นภาพไปให้ปัดนี่นะทำอะไรนี่นะถ้าอะไรที่เขาของจริงก็ท้าทายนะครับอันนี้ไม่ท้าทายเอาเบอร์22มาดูอีกครับนี่ไงอีกหน่อยเราจะลองไปดูหน่อยคุณโควิดว่าเป็นยังไงเราทำมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ใครเนี่ยโอ้โหชูเอาอีกแล้วไม่ใช่โควิดนะชูวิทย์เอาคุณโควิดนะครับคุณไม่ใช่คุณชูวิทย์นะครับคนจริงแล้วผมงงยักษ์เลยช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมยั่งยืนเห็นไหมครับเดี๋ยวแก้น้ำท่วมยั่งยืนหรือไม่ให้ท่วมยักษ์ช่วยแก้ปัญหาไม่ดูเดี๋ยวเขาปีกกระมังมาลองเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยลอยพี่มอมเห็นไหมดูผ้าไปดีลอยน้ำเออเนี่ยดูดิแม่เนี่ยดีนะแกไม่เอากระทงมาด้วยนี่ไงผมถึงบอกเลยว่าเห็นไหมกรณีอย่างเงี้ยเขาพูดกันแล้วผมไม่อยากจะรู้ด้วยแปลกอะไรอย่างวะครับถ้าคุณชูวิทย์พูดอะไรไม่มีใครฟ้องแกนะครับหรือว่ามันจริงฮะเออเราก็ใช่ไหมเราคุยเดี๋ยวมันมีรูป18เดี๋ยวรูป18ไปดูอีกรูปที่สงสัยใกล้หมดด้วยล่ะแล้วรูป18ครับรูป18ครับมันมีอีกรูปนึงครับ
ก่อนจะเบรกยังไม่เบรกอ่ะนี่ใครเนี่ยใครเนี่ยอ่ะใครเอ่ยไม่ใช่ชนมักถ่ายรูปตอนน้ำมาไม่ใช่หม่อมสองสิงนะไม่ใช่ครับที่หม่อมครับฉายาของหม่อมเขาบอกประชาชนชอบมักจะถ่ายรูปตอนน้ำมาแต่พอน้ำไปทำไมไม่ถ่ายให้ใครดูเห็นไหมลำพันธ์อย่างน่าเวทนาคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาตัวเองไปยึดติดเรื่องนี้แต่ว่าต้องเอาผลงานครับคุณที่คุณกวิทเราคุยเรื่องอะไรกันนะเมื่อกี้เราคุยเรื่องอุโมงค์ยักษ์ใช่ไหมอุโมงค์ยักษ์ใช่ไหมครับคาอยู่นะคาใจอยู่นะยังคาใจไม่มีนะคาใจนี่พี่หมอมอาสาเลยมั้ยจะพาไปดูแน่นอนเดี๋ยวหลังผมจะไปยืนถ่ายท่าอุโมงค์จะแอคชั่นแบบเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้แล้วเราสามคนลงไปยืนดูดิแต่ตอนนี้สงสัยจะลงไปยากเพราะน้ำท่วมไม่เป็นไรลอยหายน้ำท่วมคือเริ่มอยากจะรู้ว่ามีจริงเปล่าหรือว่ามันสร้างภาพเปล่าวะจริงไหมวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าพี่หม่อมฟังข่าวรัฐบาลก็บอกแล้วอุโมงค์มีจริงแต่ว่ามันน้ำมันเยอะจนนี่เราต้องไปชี้ว่าพิกัดอยู่ตรงไหนอย่างนั้นแน่นอนเราไปดูว่านี่คุณมันอาจอีกหน่อยมันอาจจะเป็นพวกนี่เรากดใน Google นี่จะรู้ไหมเนี่ยอุโมงค์ยักษ์ลงไว้คำว่าอุโมงค์ยักษ์เนี่ยใช่ไหมนี่ผมก็ไปหามาผมอยากผมไปกดใน Google ขอดูอุโมงค์ยักษ์หน่อยเพราะว่าเวลาผมมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยเดี๋ยวเอ้คุณหม่อมมั่วเปล่าวะแล้วถ้ามันขึ้นมาโจ๊กล่ะตายเลยผมวันนี้ผมสงสัยมาตั้งแต่งวดที่แล้วนะใช่ที่จะเสร็น้ำท่วมตอนนั้นมันมีจริงหรือเปล่าว่าอุโมงค์มีมันท่วมวันพี่หม่อมเขามีคนเสนอปีที่น้ำท่วมใหญ่ให้วิ่งผ่านวิภาวดีครับไปลงอุโมงยักษ์ครับแล้วออกแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเดือดร้อนและไอ้ที่อยู่นั้นมันเดือดร้อนไหมนะชาวบ้านเดือดร้อนครับใช่ก็ตกมาหน่อยเดียวก็ท่วมแล้วตอนนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะอุโมงยักษ์เนี่ยถึงจะมีอุโมงยักษ์แต่รถก็ยังติดน้ำก็ยังท่วมตอนนี้มหาไทยเห็นไหมใครออกมาใช่ท่านรุ่งพงษ์เหรอออกมาแล้วทนไม่ไหวก็เลยบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าน้ำถ้าฝนตกจะเอาทหารมาช่วยมาดูรุ่นดูนี่มันจะได้ตายปัญหาเพราะไอ้ตรงไหนที่ไม่ลอกคูคลองค่อยมันลอกซะใช่ไหมทุกวันเนี้ยมัวแต่สนใจแต่การเมืองกันมัวแต่นู่นนี่ไม่สนใจมาทีแรกก็ท่วมแล้วก็อ้างว่าน้ำมันมาเร็วมากมันตกแค่แป๊บเดียวอ่ะจะเป็นตกทุกวันน่ะพี่หม่อมไม่เห็นเขาวอยวายกันพอวันน้ำท่วมปุ๊บไปลอกขึ้นมามีอะไรทั้งขยะทั้งเอาเวลาไหนไปย้ำผมพูดง่ายนะคุณกวิทถ้าเกิดเขตไหนมีขยะมีน้ำใครโดนก็เล่นไปเลยเนี่ยพอต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบจะไม่ต่อมาใครแกไม่ดูแลลูกน้องแกให้ดีปล่อยปะละเลย157ได้ไหมพี่หม่อมระยะเวลาหน้าแล้งกี่เดือนค่ะทำอะไรกันแล้ววันนั้นผมไปดูนะคุณจิตค่ะผมไปดูในทีวีเขาประกาศเขาบอกว่าเครื่องเสียก็มีว่ะเฮ้ยไอ้เครื่องปั๊มอ่ะเครื่องสูบน้ำบอกตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปจัดการดูแลให้เลยแล้วทำไมแกไม่มาซ่อมตั้งแต่แรกเลยพี่คือคนเรามันจะมีแผนกดูแลอยู่แล้วใช่ไหมซ่อมบำรุงต้องมีแผนกซัพพอร์ตแผนกติดตามคือต้องดูแลให้หมดว่าโอเคน้ำท่ามันจะมาช่วงนี้ครับพอมีเรื่องมาเขาไปโทษก็น้ำชอบมาตอนท่านผู้ว่าไม่อยู่แล้วคุณหม่อมจะไปว่าอะไรท่านเนี่ยใช่ต้องเข้าใจนะถ้าอย่างเงี้ยคนที่รับผิดชอบคือผู้อำนวยการใช่ไหมเทวดาน้ำมาแต่ท่านไม่อยู่น่าสิแต่ว่าคุณหม่อมนี่ชอบไปว่าท่านผู้ว่านะเนี่ยแต่ลูกน้องปล่อยปะละเลยให้ลูกน้องไม่ดูแลเครื่องปล่อยเครื่องเสียอย่างเงี้ยอะไรกันทีนี้พอนั้นต้องเป็นท่านผู้ว่าแล้วทำไมไม่สั่งการใช่ครับดูแลคุณทำไมไม่ยงไม่ย้ายคุณตั้งเลยเหมือนตำรวจเอ้ยถ้าลงครั้งนี้มีบ่อนมีอะไรเรียบร้อยมาภูมิกับเด้งแล้วเสือไปแล้วใช่ไหมแต่นี่อันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีถ้าประชาชนร้องเรียนไม่ต้องร้องเรียนแล้วครับน้ำรถมันติดมันก็เห็นกันอยู่ใช่ใช่ไหมมันเกิดจากอะไรท่านผู้ว่าไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงท่านผู้ว่าไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะคือปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้ใช่ไหมคือปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ดูแลครับกทมเนี่ยคือมหาไทยครับค่ะครั้งที่1ผ่านไปแล้วครับท่วมอสมทเละเทะเลยครับล่าสุดในครั้งที่สองครับค่ะมีการฆ่าโทษหรือยังนี่ตรงนี้สำคัญนะมันก็ต้องเล่นเกมไปเลยฆ่าโทษหรือยังว่าพอคุณฆ่าโทษสมมติพี่หม่อมเป็นผู้ว่าครับผมก็ไปฆ่าโทษพี่หม่อมใช่ครับพี่หม่อมก็ต้องหันมาทางนี้เลยแน่นอนครับคุณเป็นคุณนะไล่กันไปเขตไล่กันไปแต่ตอนนี้ประชาชนก็ฆ่าโทษท่านผู้ว่าแล้วนะครับแบบนี้เขาเรียกผู้บริหารครับการทำงานมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ผมไม่อยู่ผมไปเขาเรียกลาเวนฟ้าฝนตกนอกฤดูกาลฝนตกเยอะเกินเหตุแล้วพอไปดูที่น้ำขังอ่ะถนนนี่มันต่ำสำโรงนี่ต่ำมากไปโทษเขาได้ยังไงล่ะเรื่องแบบนี้คุณต้องระบบพอทำงานหน่อยเนี่ยสูบตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้ายังไม่เลิกแสดงน้ำเยอะค่ะนี่ไงค่ะเห็นไหมแล้วหม่อมครับประชาชนฆ่าโทษท่านแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้นะคุณประวิตรครับผมสมัยก่อนรัฐบาลท่านยิ่งรักใช่ไหมกับมหาไทยนี่ยุ่งกันได้ไหม
ไม่เกี่ยวนะห้ามในเมืองต่างจริงเนี่ยกรุงเทพมหานครถึงจะเป็นเมืองพิเศษระบบพิเศษก็ต้องขึ้นตรงมาได้แต่เขาไม่สนใจเขาไม่ฟังมหาไทยเขาไม่ฟังเห็นไหมใช่นี่กระทรวงมหาไทยเนี่ยต้องคุมดูแลกระทรวงมหาไทยเป็นหน้าที่แต่เขาถือว่าเป็นระบบของเขากทมเป็นระบบพิเศษเมืองพิเศษใช่ไหมครับตอนนี้ทำไมไม่เห็นพูดอย่างนี้บ้างล่ะครับบอกประชาธิปัตย์ทำไมพูดครับยังดีนะท่านอนุพงศ์ท่านยังพูดนะให้โอกาสทำถ้านี้เกิดไม่ได้ก็ต้องเช็คบินไปเลยอันนี้ผมฟังแล้วชาวแม่งที่พี่หมอพูดถ้ามีปัญหาอย่างงู้นนี้เอาทหารลงไปช่วยอ้าวครับแล้วคุณจะจ้างกทมเขตต่างๆเจ้าหน้าที่ไว้ทำอะไรครับเนี่ยตรงนี้ผมแปลกใจนะใช่ครับไม่ต้องไปช่วยแล้วครับท่านค่าโทษเลยถ้ายังทำไม่ได้ปลดแล้วเอาทหารไปทำแทนง่ายกว่าไหมครับจ้างทหารแทนใช่ทหารลงไปทำแทนเลยและเบี้ยเลี้ยงที่คุณได้ได้เก็บมาให้หมดให้ทหารดีกว่าเอาละพี่หมอว่าประมาณเยอะนะคะเดี๋ยวเรามีข่าวอื่นบ้างเพราะผมกวนตอนนี้เราจะมาพูดถึงคนเก็บเห็ดนะครับคนเก็บเห็ดติดคุกกะเลยบุกป่าและบางคนก็รอดเคยเจอได้ยินเคยได้ยินไหมคงไม่ได้เก็บเห็ดไงเลยรอดคนจนไม่มีสิทธิ์ครับคนจนไม่มีสิทธิ์ครับใช่ไหมครับคนจนยังไงก็ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมันจะมีนะครับเล่นเองเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีภาพเดี๋ยวมันจะมีภาพที่เท่าไหร่ภาพที่13ครับภาพที่13นะครับภาพที่13เดี๋ยวดูอ๋อนี่ค่ะตายายค่ะของคนตายายนะครับนี่ออกจากคุกมาแล้วนะเออก็ติดตั้งนานแล้วนี่8เดือนใช่ค่ะยังไงเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคนตาสีตาสาคุณโกวิทครับไปเล่นเงาค่ะคุณเห็นไหมครับแล้วอย่างเงี้ยมันจะให้ทำยังไงล่ะครับใช่ไหมครับครับเพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก่อนจะโดนจับเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะคะค่ะเห็นไหมครับคือกรณีเนี่ยคือกรณีลักษณะแบบนี้นะครับครับเจ้าหน้าที่บางครั้งเนี่ยไม่ฟังที่เจ้าที่บ้านเมืองเรามันจริงๆนะทั้งตำรวจทั้งป่าไม้คือจะเล่นเดี๋ยวคนพวกเนี้ยตาสีตาสาแต่เวลาไอ้คนที่มันเป็นแบบอะไรคนรวยคนรวยผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆอย่างทำอะไรก็ไม่จับก็ไม่ได้จะลื้อทีก็ไปกล้าไปทำอะไรมันในเรื่องนี้เขาไปเปรียบเทียบกับตระกูลบางตระกูลลูกสาวขับรถชนคนตายเท่าไหร่ครับรอดครับค่ะแล้วก็ยังมีเสียสีถ้าเธอเป็นลูกฉันอยู่ในประเทศนี้ฉันช่วยได้หมดแล้วตอนนี้จะออกนอกประเทศนี้คุณรู้ครับเขาป่วยอยู่ในคุกเขาบอกเขาเป็นอะไรเนี่ยแล้วไม่มีใครดีหรือแล้วแปลกอย่างนะกฎหมายบ้านเราเนี่ยมั้ยใครติดคุกก็มองมันเลวหมดใช่ไหมทั้งนี่เขาไม่มีเจตนาหรอกโทษแบบนี้ไม่ควรไปติดคุกให้เป็นเสียเวลาเปลืองตังหลวงเสียค่าข้าวค่าอะไรจริงไหมคุณวิทย์เอาไปอบรมก็พอแล้วลุงอย่าไปทำงี้นะแหมเอ้ยกฎหมายบ้านเรามันเป็นอย่างนี้จริงหม่อมเด็กแว้นนี่นะกับคุณลุงเนี่ยอะไรมันอันตรายกว่ากันกับเด็กแว้นค่ะยังแค่อบรมใช่ใช่ค่ะนี่คุณตาคุณยายแค่ไปเก็บเห็ดมาขายเนี่ยแล้วเป็นไงครับครับอาจจะได้ชดเชยไหมเนี่ยมีรายละเอียดไหมค่ะมีครับอันรายละเอียดครับสักนิดนึงค่ะจากกรณีคดี2ตายายเก็บเห็ดป่าเมื่อปี2556ที่ผ่านมานะคะค่ะผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยังนายบุญช่วยน้อยเสนาสอบต.เขต2และนายบุญยังภูเฉิดฉายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ค่ะตำบลนนสะอาดอำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเพื่อเข้าไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของนายอุดมและนางแดงสิริสอนสองสามีภรรยาที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมระหว่างไปเก็บเห็ดที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ทั้งสองคนถูกจำคุกทั้งที่ไม่มีความผิดนานถึง1ปี8เดือนค่ะค่ะก่อนที่ได้รับอิสรภาพในเดือนมกราปีที่แล้วแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองยังคงยากลำบากค่ะไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพด้วยสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมแล้วก็แก่ชราค่ะนายอุดมกล่าวว่าชีวิตตอนนี้แย่กว่าเดิมค่ะก่อนถูกจับติดคุกตนก็ได้รับประสบอุบัติเหตุรถชนจนมีอาการเลือดออกทางสมองกระดูกไหปลาร้าฉีกและส่วนอื่นๆยังไม่หายเป็นปกติแต่ต้องไปนอนอยู่ในคุกค่ะการรักษาตัวก็ลำบากไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้กินยาบ้างไม่ได้กินบ้างสภาพร่างกายตอนนี้หูได้ยินไม่ถนัดเดินเหินไม่สะดวกเพราะขามีปัญหาเหนื่อยง่ายจะไปเก็บเห็ดอีกก็กลัวจะโดนจับเหมือนเก่าค่ะไม่กล้านะคะไม่กล้าแม้แต่จะเข้าใกล้ป่าสงวนอีกเลยหลอนไปเลย
แม้ได้ญาติช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินหาหมอเงินช่วยเหลือแต่ชีวิตก็ยังยากลำบากหนี้สินเมื่อครั้งที่เจ็บป่วยและติดคุกก็พอกพูนขึ้นสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือความเห็นใจที่จะมาช่วยเหลือโดยเฉพาะการเรียกร้องค่าชดเชยจากคดีเก็บเห็ดจะได้กี่ตังค์ด้านนายเกษมศรีภูธรน้องเขยที่ดูแลกล่าวว่าหนี้สินที่มีอยู่ตอนนี้เป็นหนี้จากการกู้ยืมธกส.มาตั้งแต่พี่เขยประสบอุบัติเหตุโดยกู้ในนามพี่สาวและเมื่อถูกจับกุมก็ต้องกู้อีกครั้งโดยตนเองเป็นผู้กู้เพื่อมาเป็นค่าต่อสู้คดีค่าเดินทางรวมทั้งค่ายารักษาตัวที่ต้องจ่ายทุกเดือนเมื่อครั้งที่ติดคุกจนตอนนี้มีเนื้อหนี้สินนะคะเป็นจำนวน 100,000 บาทและมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระอีกนอกจากนี้ยังกล่าวอีกด้วยว่าพวกเขา2คนไม่มีใครดูแลอีกทั้งมีชีวิตที่ยากลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะต้องเสียค่าเดินทางค่ายาค่าอาหารในการไปเยี่ยมจนบางวันที่จะกินก็ไม่มีนะคะค่ะเพื่อนบ้านก็นำอาหารมาให้กินบ้างทั้งนี้นายบุญช่วยกล่าวว่าสำหรับครอบครัวนี้เท่าที่ทราบจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยังมีความยากลำบากมากเพราะทั้งสองไม่มีอาชีพทำกินอีกทั้งทราบว่ามีการหูอื้อขาก็เดินไม่ค่อยจะได้นะคะก็จะพาไปขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อเข้ารับเบี้ยผู้พิการที่จะช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีเพราะสองตายายยังรอความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยต้องให้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเข้าไปดูด้วยไหมเนี่ยใช่ไหมไม่แน่นะครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนี่อาจจะต้องเข้าไปดูอีกนะครับเราถึงบอกเลยครับครับเดี๋ยวขอดูอีกภาพหนึ่งใช่ไหมภาพ 13.1 นี่ครับทีนี้ไม่พูดวันที่16แล้วนึกว่าใบหวยนี่ครับ 13.1ภาพนี้เห็นไหมไงครับขอเลื่อนออกให้หน่อยครับเห็นไงเดี๋ยวดูให้ดีครับเห็นไงครับที่ภาพนี้ผมแชร์นะนี่ครับได้เลยถูกใจผมเห็นไหมสุเทพสุเทพสปก 4.01 เป็นไงคะจัดสรรให้เลขาไม่เจตนารอดเก็บเห็ดติดคุกติดคุกครับและคนกลางเนี่ยคนกลางนี่ก็รอดครับไม่เจตนาอีกครับวินิจฉัยเหมือนกันเลยครับค่ะอีกคนนึงเนี่ยลูกนัดคีรีบยานะครับบุกรุกที่ไม่เจตนาครับไม่เจตนาค่ะเห็นไหมครับรอดเห็นไหมแกกินอะไรอยู่น่ะอมนกหวีดค่ะเห็นไหมเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นสองมาตรฐานตายายแกไม่ได้อมนกหวีดแกเลยไม่รอดยังดีนะพี่หม่อมไม่ไปหามาชื่อคนเดียวกันเห็นไหมนี่ไงเนี่ยมันไม่มาทีเก็บเห็ดแล้วคุณจะชดเชยเขายังไงค่ะหนึ่งปีกับ8 เดือนแล้วเขาป่วยเนี่ยสลบเห็นไหมหรือว่าคนหรือว่าคนจนไม่มีสิทธิ์ครับมันจะคนรวยรอดก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูคุณตาคุณยายด้วยนะคะค่ะจะดูแล้วครับก็ดูไงจะไปดูเฉยๆจะตายใช่ไหมครับเหลือเวลาอีก5 นาทีเราก็จะมาพูดอีกเรื่องนึงนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีหน่อยนะครับค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับจำคุกผู้ปกครองเด็กวงเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อกี้ที่คุณโควิดว่าเห็นไหมครับจริงๆข่าวนี้มีนานแล้วนะครับกฎหมายนี่มีนานแล้วแต่ไม่บังคับใช้อย่างจริงจังค่ามาดูหน่อยครับคือจับเด็กไปเนี่ยต้องผู้ปกครองต้องรับผิดชอบถ้าจริงๆแล้วนะครับขอภาพ15หน่อยครับเดี๋ยวเราก็มีรายละเอียดนี่ใครครับพลเอกไพบูลย์ใช่ไหมครับค่ะรายละเอียดนะครับเป็นยังไงครับค่ะเมื่อวันที่15มิถุนาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทน40หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนแข่งรถในที่สาธารณะโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเอาสรุปใกล้ใกล้เวลามันน้อยมันอ่านรายละเอียดมากก็คืออย่างนี้ก็คือปัญหาเนี่ยตอนนี้นะครับใครเป็นผู้ปกครองนะครับเด็กแว้นยงกวิทครับระวังนะระวังครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเขามีการจับมาพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบด้วยจำคุกไม่เกิน3 เดือนปรับไม่เกิน30,000 บาทโทษโทษหรือจำทั้งปรับค่ะแค่เออว่าจำคุกนี่ก็จะฉี่ราดเลยนะใช่ไหมครับโทษหนักไหมไม่เกิน3 เดือนนี่อาจจะติดใช่ไหมครับแล้วแต่ครับไม่เกินไม่เกินค่ะไม่เกินค่ะปรับไม่เกินเนี่ย30,000 บาทแล้วจะปรับ1,000 บาทและยึดด้วยนะยึดมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับยึดรถด้วยจะได้ไม่ต้องไปสร้างปัญหาก่อกวนครับอย่างนี้ในกรณีที่ลูกไม่เชื่อฟังบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อจะทำยังไงครับก็พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบค่ะนี่ไงคุณต้องมีช่องให้เขาเดินครับเป็นผมนะครับถ้าลูกเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณจะไม่เดือดร้อนคุณไม่แจ้งความมาเลยครับ
ค่ะน่าจะให้เขาครับให้โอกาสกับพ่อแม่เขาบ้างพลเอกไพบูลย์นี่บอกว่าจะใช้มาตรา44นะคะในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะครับเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยเลยใช่ไหมครับพี่หม่อมเคยตกไปอยู่ในวงล้อมไหมผมเคยครับพอหลุดเข้าไปนี่เหมือนเราเป็นครับเป็นอะไรที่เป็นศัตรูเขามากเขามองท่านก็เมนอะเวลาของเรานี่ก็หมดเร็วจังเลยค่ะนะทำไมมันเร็วจังเฮ้ยคุณพี่หม่อมเนี่ยเอาประโยชน์ต่างๆมาให้ผู้ฟังเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เวลาเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะสรุปสักหน่อยสรุปเรื่องกรณีเด็กแว้นเนี่ยนะครับเด็กแว้นเนี่ยครับถ้าใครนะครับคุณกวิทย์ถ้าพ่อแม่นะไม่ดูแลลูกเต้าปล่อยให้ปีเหตุการณ์ติดคุกครับกี่เดือนนะ3เดือนใช่ไหมครับไม่เกิน3เดือนครับไม่เกิน3เดือนนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยครับแล้วก็ยึดรถด้วยนะครับนี่ครับมันต้องใช้ยาแรงทำไมครับไม่ใช้ยาแรงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปกครองไอ้กลุ่มพวกนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปจัดพื้นที่เขาแข่งกันให้เขามีอีกคนหนึ่งที่เราจะมาพูดนะครับคนนี้เป็นนักวิชาการออกฟอร์ดรู้จักออกฟอร์ดมีออกเหล็กมีออกเหล็กมาจากออกฟอร์ดออกฟอร์ดนี่เป็นสปช.ด้วยอดีตนายกนี่ออกฟอร์ดเนี่ยไอ้นายกหนีทหารไม่เอาขอรู้เฮ้ยขอดูรูป17ครับรูป17รูป17นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูคนนี้เขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาว่ะผมชอบเนี่ยคนเนี้ยค่ะอ่านรายละเอียดให้ฟังหน่อยเผยเบื้องหลังแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตราเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของสปช.นะคะครับเหตุเขย่าขวดเนื่องจากสปช.ส่วนใหญ่เฉลี่ยอายุ60ปีในขณะที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกำหนดขั้นต่ำ35ปีชัดเจนว่าอยากให้คนที่มีกำลังวังชาเข้ามาทำงานค่ะเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็60อัพทั้งนั้นค่ะระบุสปช.ส่วนใหญ่มีคุณภาพแต่ผลงานยังบกพร่องครับการอภิปรายในสภาสปช.มีดราม่าเยอะพูดถึงผลประโยชน์ในพื้นที่พูดแต่เรื่องธุรกิจที่ทำบางคนไม่พูดอะไรเลยครับค่ะแต่ชอบย้ายที่นั่งเพื่อออกทีวีค่ะครับเกิด21พฤศจิกา2508 8ริ้วชื่อเล่นทองรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตอาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรมมหาวิทยาลัยรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับเขาจบด็อกเตอร์สาขาวิทยาสังคมมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับเริ่มทำงานกับบริษัทลีเวอร์บาร์เทอร์และหรือยูนิลีเวอร์ในปัจจุบันนะคะหลังจบจุฬาพร้อมเรียนปริญญาโทภาคข้ามรัฐศาสตร์ครับค่ะสอบชิงทุนกพ.ได้ไปศึกษาต่อจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาจากนั้นกลับมารับราชการใช้ทุนที่กระทรวงยุติธรรม2ปีต่อมาโอนย้ายเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาต่อปริญญาเอกด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยสังคมวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะครับสมาชิกสมัชชาแห่งชาติยุครัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นกรรมการที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศอดีตประธานรัฐสภาค่ะครับได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสปช.ด้านการเมือง2ตุลา2557เป็นหนึ่งในพิธีกรหลักรายการคอข่าวช่อง7สีครับครับก็คือนายอมรเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นดาวในสภาเป็นสปช.ที่แหวกอะไรนะครับใช้ความรู้ความสามารถไม่มีการยึดติดคุณโควิดครับครับเห็นไหมบางคนเนี่ยไปถึงก็อยากจะอยู่ต่ออันนี้เขาเพิ่งเนี่ยพูดว่าทุกวันนี้พวกสปช.บางกลุ่มไม่ทำอะไรเห็นไหมชอบไปออกทีวีบ้างเวลาเขานั่งก็ไปลุกเสียนั่งได้ออกเขาเรียกอะไรลุกเสียม้าใช่ไหมครับคือวันนึงก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาพูดออกมาแล้วก็บางคนก็ดราม่าผมทำเป็นมันไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรดราม่าให้รู้ไปวันนึงเรามาอยู่ในสภาต้องปฏิรูปอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ปฏิรูปอะไรครับดูวิปฏิรูปอะไรเห็นไหมครับทุกวันนี้เสนอนู่นเสนอนี่ท่านที่อยู่ในสปช.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้คือต้องเอาใจครับต้องเอาใจคนที่แต่งตั้งแล้วก็คุยเฉพาะในพื้นที่ตัวเองใช่ไหมครับให้มาปฏิรูปประเทศใช่ครับแต่ไม่ทำนำเสนอสู่ธุรกิจนี่นะครับเองได้ประโยชน์ผมอยากจะเป็นผมอยากจะให้เนี่ยไม่พี่หม่อมนิดนะครับถ้าท่านคนนี้พูดจริงนะค่ะคนที่เลือกเข้ามาจะรับผิดชอบไม่คือเขาพูดเนี่ยเขาคงทนดูไม่ไหวอ่ะก็นั่นไงแล้วเขาไม่ยึดติดนะมันจะรวมไปมันจะลามไปถึงคำว่าคนดีที่คนเหล่านี้เป็นคนสรรหาเออเขาใช่แล้วเขาจะดูถูกประชาชนยังไงรู้ไหมที่เขาบอกว่าเลือกตั้งก็คุณยังมีการศึกษาไม่ดีประชาชนยังจนใช่ครับเลือกแล้วไม่ดีและคนที่คนรวยๆแล้วเลือกเข้ามาแบบนี้นะฮะไม่ให้ฝากไว้แล้วกันคืออย่างนี้คือว่าค
ือที่ผมนำเสนอคุณอมรเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนในสปช.เอาเป็นตัวอย่างอย่าวันมาเดินเต้จุยเฮ้ยข้าได้รับแต่งตั้งมาแล้วถึงเวลาจะคอยมายกมือมาทำนู่นทำนี่เงินเดือนเท่าไหร่โอ้โหเป็นแสนมากกว่าสสไหมมากครับแล้วก็มีเบี้ยประชุมอะไรอีกมาก็ไม่ต้องลงทุนเลยเห็นไหมครับแล้วพอเขาพูดมาก็มีคนออกมาต่อมาว่าเขาเหมือนกันนะถามว่านู่นมานี่แล้วเอาคนเรามันต้องรู้จักพูดถ้าเราพูดถ้าเกิดเราพูดในสิ่งที่มันถูกต้องสังคมนั้นเสริมไหมคุณเป็นสปช.มีหน้าที่มาติดปฏิรูปใช่ไหมใช่แก้ไขปัญหาประชาชนตรงไหนที่จะแก้ไขครับไม่ใช่มาดูถูกประชาชนถูกไหมคือจริงๆในหลักการก็ว่าไงอยู่ในองค์กรไหนเนี่ยครับถ้าเห็นว่ามันไม่ดีใช่ออกนอกลู่นอกทางก็ตำหนิติเตียงกันถูกต้องครับว่ากันอย่างนี้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเขาทำเพื่อประเทศชาติจริงๆแต่ผมบอกได้เลยอมรเนี่ยผมไม่ได้เป็นเนี่ยไม่เป็นไรเที่ยวนะผมว่าผมว่าเขาพี่มอมเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะได้เป็นผมเชื่อนะอิ่มแล้วในเมื่อได้ทำหน้าที่นี้แล้วทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับประเทศชาติอิ่มแล้วเขาไม่สนใจแล้วว่าอะไรจะเป็นยังไงใช่ไหมเขาถือว่าเขามาสู่เขาเป็นหนึ่งด็อกเตอร์เห็นไหมจบออกฟอร์ดจบอะไรพวกคนเรามันเหมือนมันผ่านชีวิตมาหมดแล้วได้มาเป็นได้มาทำหน้าที่ก็โอเคแล้วเขาไม่บางคนดิเออไม่พอนะอย่างเขานี่ไงมันชัยค่ะอันนี้ยังพยายามพูดเคลียร์เพื่อหวังจะมาขับเคลื่อนแต่คุณพูดออกมาเนี่ยผลเสียคุณตามมาไหมโควิดใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มองกันอยู่ไอ้นี่กะจะมาต่อขับเคลื่อนแล้วคนคุณก็ไปยืนคุณมีความสุขเข้ามาแต่ละครั้งในครับเมย์เขาใช่ไหมแล้วโอ้ยผมช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ได้งานทำพอได้งานทำครับพอได้งานทำดูท่าไม่ดีโอ้ยแบ็กเมย์ต่อยแล้วเนี่ยฝากท่านนายกเลยเขวี้ยจริงครับเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวเรามีนี่อันหนึ่งมีอันนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนายทุนเงินกู้ครับตอนนี้มีหนาวนะครับจะให้เวลานะระวังเวลาจะหมดนะครับก็ใกล้เดี๋ยวเราก็พูดพอดีได้ได้อีกเรื่องคือนายทุนเงินกู้มีหนาวครับกระทรวงยุติธรรมกำลังพิจารณาเพิ่มโทษดอกเบี้ยโหดนะครับขอดูภาพ19มาเลยครับโอ้โหสุดยอดอันนี้ครับคนนี่แม่งเป็นหนี้แบบเอาเปรียบชาวบ้านครับทำนาบนหลังควายเขาเลยหลังคนเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเขากำลังพี่นะคุณจิตอ่านรายละเอียดเร็วเลยครับเดี๋ยวเราจะตามอีกก็เรื่องนึงค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะนางสุวรรณาค่ะสุวรรณจุฑาอธิการเดี๋ยวนะคะโทษนะคะอธิบดี DSI ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยนะคะเมื่อพ.ศ.ดอกเบี้ยพ.ศ.เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาบทบัญญัติของพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ.2475ครับบังคับใช้มาเป็นเวลานานกว่า83ปีค่ะเนื้อหาของกฎหมายไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ที่มีฐานะที่สูงกว่าเอารับเอาเปรียบโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนายทุนโดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากดอกเบี้ยที่สูงนั้นดังนั้นการให้กู้ยืมเงินเป็นไปตามทางที่ควรและเกิดความสงบสุขในสังคมจึงเห็นควรยกเลิกพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในพ.ศ.2475และจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมใหม่เพื่อคุมเจ้าหนี้นอกระบบที่มีพฤติกรรมรุนแรงป้องกันไม่ให้ผู้กู้ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะค่ะนางสุวรรณากล่าวกฎหมายได้กำหนดห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีซึ่งหากผู้ที่ทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทโอ้โหสูงจังเลยครับต่อมาครับค่ะแต่ร่างพรบที่จะเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมนี้ค่ะจะระบุบทลงโทษจำคุกผู้กระทำผิดไม่เกิน3ปีครับเพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีนะคะปรับไม่เกิน 300,000 บาทค่ะและกลุ่มกระบวนการที่เป็นลักษณะนายทุนจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะเพิ่มขึ้นเยอะนะคะจาก 1,000 เป็น 500,000 ค่ะครับทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเพิ่มโทษเป็น2เท่าค่ะครับนอกจากนี้ร่างพรบดังกล่าวได้เสนอว่าดอกเบี้ยให้หมายถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บด้วยครับเพราะที่ผ่านมาธุรกิจประเภทบัตรเครดิตไฟแนนซ์หรือนี่ในระบบมักจะมีการใช้ถ้อยคำอื่นที่ทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าไม่ใช่ดอกเบี้ยค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมคุณโควิดตอนนี้คนที่เป็นหนี้ครับเฮครับอย่างคุณโควิดไปเป็นหนี้ใครแล้วหรือไปเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือนี่คือไปพวกเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกไปกู้นอกระบบจะไปโหดนี่ถ้ามีเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะโทษหนักเลย3ปีตอนนี้ครับทุกเมื่อก่อนเนี้ยโทษมันแค่ปรับ 1,000 บาทใช่ไหม1ปีตอนนี้เขาเพิ่มหนักเข้ามาแล้วถ้าคุณโดนเนี้ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ละจะไปครับจะไปข่มขู่เอ้ยคุณโควิด
เอาตังมาตบเปี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้ครับอย่างไม่เกิน 1,000 นี่เป็น 300,000 นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้คือเขาจะเอาคือบางคนเนี่ยไม่ทำอะไรเลยไปเอาเปรียบแล้วดอกเบี้ยมันโหดไหมผมว่าตรงนี้น้อยไปคือเพิ่มอีกนิดหนึ่งต่อไปเลยถ้ารู้ปุ๊บยึดทรัพย์เหมือนรัฐบาลมีบางรัฐบาลเขากลัวเขาไม่ยึดทรัพย์นะเพราะว่าเพราะเงินคุณมาจากดอกเบี้ยใช่ไหมยึดทรัพย์เลยเพราะมันช่อโกงประชาชนให้หนักไปเลยครับตอนนี้เวลาเราก็เหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวสรุปหน่อยคือพูดง่ายๆว่าคนต่อไปที่คนที่เป็นหนี้นะครับเราต้องไปหลบมันไม่ต้องไปอะไรครับเราถ้าเกิดเขามาทำร้ายเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเขาโทษหนักนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยครับโดยที่เอารัดเอาเปรียบเดี๋ยวบางครั้งนี่ดอกเบี้ยปล่อยแพงมากเลยนะ150ก็เคยมีอันนี้เป็นนอกระบบแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับไม่พอนะครับหักคิวเลยนะครับหมด150เอาไป50บาทเขาหักดอกเลยหักดอกเลยครับนี่ครับฝากท่านผู้ชมครับจะมีอย่างนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็กำลังจะต้องครับกําลังจะออกมาอะไรออกมาครับแล้วต้องออกแน่ครับแล้วก็พวกคนที่เป็นหนี้ทุกวันนี้มันรัดเปรียบมากนะครับเราตอนนี้เวลาแล้วครับหมดแล้วนะครับเราทั้ง3คนนะครับผมหม่อม2ติ๋งพักกระเดวันวงและอุมาพรรัตนศรีวีค่ะครับผมโกวิทและกบังครับครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ